รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันอาทิตย์10โมงทาง IMC ออนไลน์พบกับผมเติ้ลครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสุขสันต์วันแม่คุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้วันแม่บอกรักแม่กันหรือยังครับถ้ายังนะครับก็สามารถไปบอกได้นะครับหลังจากชมรายการคานาโตมี่จบแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูช่วงข่าวสารยานยนต์กันก่อนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะนะครับซึ่งทางค่ายนี้นะครับที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาเป็นค่ายที่มีชื่อเสียงด้านการทำรถกระบะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีบริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบริการการซ่อมแซมนะครับแล้วก็บริการหลังการขายที่ไว้ใจได้และตอนนี้ครับแบรนด์นี้ก็กำลังก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจนะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าวันนี้เราจะพาไปดูเขาเปิดตัวรถคันใหม่กันนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561ณโชดีซีโอเอซิสเอาท์ดอร์อารีนากรุงเทพมหานครบริษัท Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Ford Ranger Wildtrak และรุ่น Limited ใหม่อย่างเป็นทางการภายนอกรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่มีมิติเด่นชัดกันชนล่างปรับให้ช่องนำอากาศกว้างขึ้นด้วยดีไซน์ที่ลงตัวมาพร้อมไฟ Daylight LED และไฟหน้า HID เพื่อทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งในโทนสีดำพร้อมพื้นผิววัสดุตรงจุดสัมผัสที่ทนทานเพื่อคุณภาพการใช้งานที่ยาวนานพร้อมเพิ่มความหรูหราด้วยการตกแต่งรายละเอียดด้วยโครเมียมและการเดินได้สีเงินและสีส้มในรุ่น Wildtrak สะดวกสบายด้วยกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติ Ford Ranger ใหม่ใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะ180แรงม้าสำหรับรุ่น Limitedนอกจากนี้ยังมีรุ่นเกียร์ธรรมดาและรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะให้เลือกอีกด้วยราคาเริ่มต้นที่ 559,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนหลังจากชม Ford Ranger Wildtrak และ Limited ไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถยนต์อีกค่ายหนึ่งนะครับที่มีความโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านดีไม่แพ้กันซึ่งเรารู้จักเครื่องยนต์สมรรถนะสูงของเขาที่มีชื่อว่า Boxster ดีนะครับแน่นอนครับผมกำลังพูดถึง Subaru นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาก็ได้มีการเปิดตัวรถใหม่นั่นก็คือ The All New Subaru Forester นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ที่ประเทศไต้หวันตอนนี้จูนรออยู่แล้วนะครับพร้อมจะรายงานความเคลื่อนไหวในงานเปิดตัวนี้ไปชมกันได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ Dion New Subaru Forester โฉมใหม่ค่ะณสาธารณรัฐจีนไต้หวันนั่นเองนะคะซึ่งเขาขับปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในเอาใจคนรักเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคม2561ณสาธารณรัฐจีนไต้หวัน Motor Image ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Subaru ในทวีปเอเชีย8ประเทศจัดงานเปิดตัว Dion New Subaru Forester 2019ภายนอกถูกปรับโครงสร้างใหม่ให้ดียิ่งขึ้นสวยงามแต่ยังแฝงไว้ด้วยความแข็งแรงและหรูหราภายในออกแบบใหม่กว้างขึ้นด้วยระยะห่างระหว่างเครื่องกับตัวรถมากกว่า220มิลลิเมตรเบรกมือแบบเดิมถูกย้ายออกแล้วแทนที่ด้วยเบรกใหม่แบบไฟฟ้าช่วยให้พื้นที่ตรงคอนโซลกลางรถโล่งขึ้นแผงหน้าปัดมาพร้อมจอแสดงผลอเนกประสงค์คุณภาพสูงสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการรอบด้าน Dion New Subaru Forester 2019ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ระบบ Direct Injection ขนาด 2.0 ลิตรระบบเกียร์ CVT 7 Speed นอกจากนี้ยังให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะที่ดีเยี่ยมของ Dion New Subaru Forester 2019อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถสัมผัส Dion New Subaru Forester โฉมใหม่เหมือนจูนได้ในงาน Motor Expo ปลายปีนี้ณ Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวส่งตรงจากไต้หวันวันนี้จูนลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สงสัยนะครับว่า Dion New Subaru Forester คันนี้จะมีราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่าเขายังไม่ได้เคาะราคาครับต้องตามลุ้นอีกนิดนึงซึ่งผมรับรองครับว่าคุณผู้ชมทุกคนจะรู้นะครับในงาน Motor Expo 2018ปลายปีนี้ครับข่าวดีเรื่องการถือกำเนิดของเจ้าชายกบยังไม่จบนะครับกับ Porsche 911ซึ่งวันนี้ครับเราได้นำภาพแล้วก็ข้อมูลนะครับของ Porsche 911 Speedster มาฝากกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปดูกันครับว่าภายใต้การอำพรางตัวของเขาจะซ่อนทีเด็ดอะไรไว้บ้างในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเรื่องราวของ Porsche 911ในเวอร์ชั่น911ซีรีส์ใหม่มีการพูดถึงกันค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานแล้วครับที่สปอร์ตคาร์โมเดลใหม่นี้ของ Porsche จะได้เริ่มขึ้นประจำการบนโชว์รูมซึ่งในปีที่แล้วครับ Porsche ได้เปิดตัว GT2 RS ออกมาซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า Porsche 911ได้เดินทางมาถึงตัวตนของสมาชิกรายสุดท้ายแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าทีมงานของ Porsche กำลังขมักเขม้นอยู่กับเวอร์ชันพิเศษ Speedster ที่จะผลิตในแบบจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ991ซีรีส์อย่างแท้จริงซึ่ง Porsche เคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วนะครับกับ997ซีรีส์ในเจเนอเรชันที่ผ่านมาครับสำหรับรูปแบบภายนอกนะครับเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะหยิบยกมาจาก Carrera 4แต่พละกำลังทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดไปยังล้อคู่หลังเท่านั้นนะครับขณะที่มาดูข้อมูลทางเทคนิคนะครับตัวสมรรถนะและพละกำลังเนี่ยจะใกล้เคียงกับ Carrera GTS ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ6สูบ3ลิตรที่ให้พละกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า450แรงม้านะครับในส่วนของราคานะครับแน่นอนว่าจะขยับค่าตัวให้สูงขึ้นกว่า991ปกติเพราะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับไม่เพียงแต่เป็นสปอร์ตคาร์ที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดคันนึงเท่านั้นแต่ยังเป็นสปอร์ตคาร์ที่ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดอย่างมากโมเดลหนึ่งด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเป็นคิวของรถใหม่จากค่าย Renault ส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นฝากติดตามกันนะครับสัปดาห์ก่อนนะครับเราพูดกันเรื่องอุปสรรคของรถไฟฟ้านะครับซึ่งก็พบได้หลายปัจจัยแต่ถึงจะมีอุปสรรคแค่ไหนนะครับค่ายรถต่างๆก็ยังไม่หยุดพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้าของตัวเองนะครับเช่นเดียวกับ Nissan นะครับที่วันนี้มาพร้อมกับต้นแบบของรถพลังไฟฟ้าคันใหม่ที่มีชื่อว่า Nissan Blade Glider ครับช่วงเอ็กซเรย์ Nissan ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขัน Formula E Championship นับเป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์โดยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรก
ตั้งแต่ปี1947เพื่อต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันตัวรถทำจากไม้ห่อหุ้มด้วยเหล็กและให้พลังงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแม้จะมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มันก็สามารถเดินทางได้ถึง65กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและทำความเร็วสูงสุดได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จและถูกใช้งานจนถึงปี1950โดยส่วนใหญ่ทำเป็นรถแท็กซี่ครับล่าสุดนะครับนิสสันท้าทายความคิดของคนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งโดยรถยนต์ต้นแบบนิสสัน Black Glider เพื่อพิสูจน์ว่ารถพลังงานไฟฟ้านั้นน่าตื่นเต้นเหมือนกับสปอร์ตคาร์ที่ใช้น้ำมันเบนซินการออกแบบดูนุ่มนวลและก็ล้ำสมัยนะครับรูปทรงจมูกเรียวด้านหน้าแคบมีกระจกรอบด้านและมีสารที่นั่งภายในห้องคนขับทำให้ Black Glider ดูเหมือนเครื่องบินขับไล่มากกว่ารถสปอร์ตทั่วไปประตูบานพับด้านหลังจะเปิดยกขึ้นและหันออกเพื่อความล้ำสมัยและง่ายต่อการเข้าออกของผู้โดยสารแม้ว่าพื้นที่จะแคบก็ตามครับ Black Glider คันนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ต้องการให้ผู้ขับตื่นเต้นไปกับทัศนียภาพรอบด้านการออกแบบหลังคาที่เสริมความแข็งแรงพร้อมโครงสร้างป้องกันแบบโรลโอเวอร์เพื่อความปลอดภัยที่นิสสันจำกัดความว่าเป็นความน่าตื่นเต้นของรถแข่งที่สามารถเปิดประทุนได้แต่ให้ความปลอดภัยแบบรถคูเป้ระบบทำความเย็นที่ผลิตมาโดยเฉพาะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบริเวณคอนโซลมีจอทั้งหมด2จอนะครับแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานะของรถยนต์เช่นอุณหภูมิของเครื่องยนต์และความเร็วโดยระบบเซ็นเซอร์จะคอยป้อนข้อมูลให้คนขับผ่านคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดนิสสันพูดไว้นะครับว่ารถยนต์คันนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นยานพาหนะที่ปราศจากการปล่อยไอเสียต่อเนื่องจากความสำเร็จในการผลิตรถยนต์รุ่น Leaf นะครับและจะผลักดันขอบเขตการขับรถพลังไฟฟ้าให้ขยายออกไปอย่างไม่มีข้อกังขาในด้านของความเร็วครับ Black Glider นะครับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า130กิโลวัตต์2ตัวให้พลัง268แรงม้าซึ่งรถยนต์สามารถทำความเร็วได้ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด220กิโลวัตต์5ตัวเพื่อให้พลังงานกับมอเตอร์และถูกเก็บไว้ที่พื้นของรถเพื่อให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำครับ Black Glider นะครับนับเป็นเจ้าแห่งการเร่งความเร็วเนื่องจากสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ต่ำกว่า5วินาทีเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำด้วยความที่ตัวถังแคบนะครับกำลังนะครับถูกส่งไปใช้ที่ล้อหน้าซึ่งมีขนาดเล็กน้ำหนักของรถแค่ 30% นะครับจะถูกถ่ายไปยังส่วนหน้าของรถแปลว่ารถเนี่ยสามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายครับรถยนต์ต้นแบบนิสสัน Black Glider นะครับมีทั้งหมด2สีก็คือสี Cyber Green และก็ Steel Orange ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเอ็กซเรย์เรื่องราวในวงการยานยนต์กันใหม่นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามครับเพราะตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนซึ่งวันนี้ครับเขานำรถ crossover แบบหรูๆนะครับที่มีชื่อว่า Lexus NX 300 Grand Luxury มาฝากกันนะครับไปชมกันเลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโหพี่ปิ๊กดีไซน์ Lexus NX 300 คันนี้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยชอบตรงไหนไฟก่อนเลยพวกว่ามันเตะตามากเลยไฟหน้าแบบ LED 3i projector เนี่ยที่มันเรียงตัวกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้ดูสปอร์ตนะกระจังหน้าขนาดใหญ่เนี่ยที่เป็นทรงหลอดได้เนี่ยนะก็มีความแหลมคม
สร้างความขึงขังเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ Lexus เขาเลยแล้วไปดูด้านท้ายกันดีกว่าไฟท้ายเป็นยังไงบ้างปุ๊กปุ๊กก็ว่าก็ยังสวยเหมือนเดิมนะไฟท้ายรูปตัว L เขาเนี่ยเหมือนถูกขยายให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะรับกับเส้นสายด้านข้างเนี่ยปุ๊กก็มันก็ลงตัวดีแล้วนี่เส้นสายของกันชนเนี่ยมันลากยาวมาถึงนี่เลยนะทำให้ตัวถังไฟท้ายแล้วก็กันชนเนี่ยมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแล้วพี่ปิ๊กก็ชอบท่อไอเสียคู่เนี่ยมันให้ความรู้สึกสปอร์ตนี่ตรงนี้นะมีคลิกเซนเซอร์สามารถเอาเท้าสอดเข้าไปข้างหลังเวลาที่เราถือของเต็มมือนะไม่ต้องเอามือเปิดเลยนะแล้วเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ปิดได้ด้วยแล้วเราใช้เท้าปิดได้เหมือนกันได้เหมือนกันกดอะไรเยอะแยะพี่ปิ๊กขับรถก่อนก็อยากจะลองดูว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าบอกว่าคนออกแบบรถรุ่นนี้เนี่ยเขาตั้งใจให้คนขับเนี่ยเป็นศูนย์กลางการควบคุมปุ่มต่างๆซึ่งก็จริงนะมันอยู่ไม่ไกลจากมือเอื้อมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าแพดตัวนี้เนี่ยจะพิจารณาเวลาที่เราจอดรถอยู่กับที่รถติดอะไรพวกนี้มันก็ใช้งานได้ดีนะแต่เวลาถ้าเรากำลังทำความเร็วหรือว่าวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องละสายตามามองจอเนี่ย มันไม่ได้ความรู้สึกในการควบคุมเท่าไหร่แต่สำหรับในมุมของคนนั่งอะเวลาเราสมมติต้องการใช้งานใช่ป่ะเราไม่ได้ขับรถอะเราก็สามารถมองจอได้ตลอดเวลาอย่างเรื่องของการปรับอุณหภูมิอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันมีอยู่ในนี้บางทีมันลึกไปเขาก็เลยย้ายมาอยู่ตรงข้างบนตรงนี้ด้วยซึ่งเวลาปรับพวกแอร์เนี่ยมันต้องแบบสะดวกสบายใช่ไหมมันร้อนอะอยากจะปรับเร็วๆมันก็ต้องปรับตรงนี้อีกอย่างนึงที่ชอบนะก็คือ wireless charging โอ้แจ๋วมันไม่ต้องมีสายระยงระยางเลยจ้าสะดวกเลยแล้วอีกเรื่องนะปุ๊กที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะพิงว่าวัสดุภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีแล้วก็การประกอบเนี่ยเนียบสีได้ต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดูราดีทีเดียวเลยเห็นบอกว่าใช้ช่างฝีมือระดับครูนะจากประเทศญี่ปุ่นมาทำการออกแบบภายในของรถคันนี้เลยนะมาถึงสิ่งที่อยากลองที่สุดเลยนะปุ๊กคือเรื่องของเครื่องยนต์ Lexus NX 300คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์4สูบ2ลิตรเทอร์โบชาร์จทวินสกอร์แล้วก็ให้กำลังสูงสุดเนี่ย238แรงม้าผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้ที่เราทำเนี่ยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาทำได้ในเวลา 9.1 วินาทีก็ต้องถือว่าอัตราเร่งต้นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยแต่ว่าเขาก็ตีตื้นขึ้นมาในช่วงความเร็วปลายเนี่ยทำได้ดีทีเดียวแล้วก็เมื่อเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงในเมืองนะที่ความเร็ว 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาใช้เวลา 4.4 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาใช้เวลา5วินาทีก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยทำงานสอดประสานกับเครื่องยนต์ที่รอบสูงเนี่ยให้กำลังเร่งแซงได้ดีนี่ปุ๊กรถคันนี้เนี่ยเขามีนี่ด้วยนะปุ่ม drive mode เนี่ยที่มี3แบบแล้วเป็นยังไงบ้างอะมันแตกต่างกันไหมแต่ละโหมดมันแตกต่างกันนะปุ๊กมันเหมือนเป็นรถคนละคันเลยอะคือถ้าเป็น eco เนี่ยบุคลิกรถมันก็จะเน้นประหยัดเนิบๆแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยมันก็จะกระฉับกระเฉงเร่งแซงทันใจอะไรแบบเนี้ยส่วน normal นั่นก็คือระดับปกติก็คือสำหรับการใช้งานทั่วไปราคาขนาดนี้เนี่ยให้ความปลอดภัยอะไรมาบ้างเหรอความปลอดภัยที่เขาให้มาก็ต้องบอกว่ามี2แบบคือทั้งเชิงป้องกันแล้วก็เชิงแก้ไขก็พื้นฐานนะปุ๊กก็อย่างเช่นระบบ VSC Traction Control ABS EBD BA อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่เขาให้มาตอนนี้เราก็ผ่านทางโค้งทางขรุขระทางฝุ่นช่วงล่างมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีทีเดียวนะปุ๊กช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ MacPherson Strutแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น double wishbone ทั้ง2ระบบเนี่ยก็ทำงานร่วมกันได้อย่างดีความนิ่มนวลของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้รถยุโรปเลยนะแล้วก็เราทำทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยนะที่ความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเขาใช้ระยะหยุดที่ 45.1 เมตรเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 0.87 G ก็ต้องถือว่าเรื่องของเบรกที่ความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นของรถคันนี้นะปุ๊กแต่มันอยู่ที่ระบบช่วงล่างแล้วก็ความนิ่มนวลความมั่นใจในการขับขี่มากกว่า
Formula Four Wheel ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มาฝากกันมากมายเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสำหรับแฟนๆของทาทานะครับสัปดาห์ก่อนเราเพิ่งรายงานไปว่าทาทาในอินเดียเนี่ยยกเลิกการผลิตรถรุ่นนาโนไปแล้วนาโนรุ่นถูกไปแล้วครับสัปดาห์นี้มีข่าวอีกครับว่าทาทาประเทศไทยเนี่ยนะครับประกาศยุติการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยการประกอบรถการประกอบรถในเมืองไทยไปแล้วนะครับตอนนี้จริงๆทาทาก็มีรถกระบะอยู่นะครับรุ่นซีนอนครับมีกระบะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรุ่นซูเปอร์เอสเลยนะครับแต่ว่าจะยุติการผลิตคือขายน้อยลงทุกปีใช่ยอดขายเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยในปี12เนี่ยขายไป 4,500 กว่าคันนะครับก็สุดท้ายปีล่าสุดเนี่ยขายได้แค่940กว่าคันโอ้ขาดทุนไป826ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเขาเลยแถลงเมื่อเร็วนี้เองนะครับว่าจะยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อความอยู่รอดขององค์กรแต่ก็ยังทำตลาดอยู่ด้วยการนำเข้าอ๋อยังนำเข้าอยู่นำเข้าอยู่นะครับบอกว่าธุรกิจของเขาตอนนี้มันมีขนาดเล็กมากในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนก็เลยต้องยุติการผลิตแต่ว่ายังเดินหน้าต่อด้วยการนำรถเข้ามาใหม่เป็นการนำเข้าแทนนะครับเขามีสัญญาพันธสัญญาทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นตลาดสำคัญยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ยังมุ่งมั่นในการบริการเหล่าลูกค้าโมเดลการดำเนินธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยจะมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า6การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันหนึ่งในเรื่องนั้นได้แก่เรื่องหนี้สินสุทธิและบริษัทย่อยซึ่งจะหมายความว่ายังไงแปลว่าอะไรอะไรอาจจะเรื่องการบริหารภายในของเขาครับนะครับครับก็คือทำให้เรื่องการเงินอะไรมันดีขึ้นอ่ะตรงนี้คงมีปัญหาการเงินพอสมควรก็คงอย่างนั้นก็ขาย 4,000 ลงมาเหลือขาย800อ่ะใช่ภายใน5ปีภายใน5ปีครับแต่ดูแล้วเนี่ยลักษณะของทาทาเนี่ยคือทาทาเป็นรถที่ตอนแรกเข้ามาก็อาจจะคนตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่พอยิ่งอยู่ไปเนี่ยคนไทยเราเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายครับคนไทยนี่เป็นคนที่เลือกของของต้องถูกและดีครับอันนี้ทาทามันรู้สึกจะตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยสนองเนี่ยแล้วเขาไม่มีการขายอยู่2ปีนะครับก็เห็นว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนรถมันไม่อยู่ในตลาดอันนี้พอรถไม่วิ่งบนถนนคนไม่เห็นเข้าเนี่ยความนิยมมันก็จะค่อยๆมันมีปัญหาเรื่องโรงงานประกอบอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็เขาไม่ได้สร้างโรงงานเขาไม่ได้ตั้งเขาไปให้พระนครโยธากาศใช่ไหมจ้างเขาทำจ้างเขาทำใช่ก็เอาละยังไงก็ตามเขาก็ยังมีเป้าหมายว่ายังจะอยู่ในประเทศไทยตลาดนะแต่ว่าใช้วิธีนำเข้าแทนก็เอาก็ขออวยพรให้สู้ต่อสู้ต่อสู้ๆสู้นะครับครับไปเรื่องเขาบอกว่าช็อกเหมือนกันนะเรื่องนี้นะเรื่องของคุณอีลอนมัสก์อีกแล้วได้รับคนดังประจำทศวรรษเลยก็ว่าได้นะครับในโลกรถยนต์ของเรานะครับอีลอนมัสก์บอกว่ากำลังพิจารณาจะนำเทสลาออกจากตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับในเร็วๆนี้แหละนะครับหากเขาได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยเขาคาดว่านะครับเทสลาจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นคืนอยู่ที่420เหรียญสหรัฐต่อหุ้นนะครับซึ่งมัสบอกว่ามีแหล่งเงินทุนแล้วละไม่ต้องห่วงนะครับการออกจากตลาดหุ้นเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเทสลาอีลอนมัสบอกอย่างนี้นะครับคือมันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานเพราะเขามองว่าเทสลาในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย มันมีอุปสรรคมากต้องพบกับแรงกดดันในการกำหนดทิศทางธุรกิจซึ่งบางครั้งมันเหมาะสมในระยะสั้นแต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระยะยาวนะครับพออีกเหตุผลหนึ่ง
ขาบอกว่าราคาหุ้นเทสลาที่ผันผวนเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทำให้พนักงานของเทสลาไม่มีสมาธิอ้าวคือไปมุ่งเรื่องนี้ไงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใช่นะครับสมาธิหายแล้วก็บริษัทคิดว่าการให้ความสำคัญกับภารกิจระยะยาวได้ดีกว่าจะให้ความสำคัญกับภารกิจระยะยาวได้ดีกว่าโดยยกตัวอย่างบริษัทของเขาเองนี่แหละบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ SpaceX ของเขาเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในตลาดไม่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ดำเนินงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีผลงานดีกว่าเทสลาเยอะแยะนะครับพอมีข่าวออกมาปรากฏว่าราคาหุ้นของเทสลาสูงพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 10% อ้าวเหรอเพราะอะไรแปลกนะก็เขาบอกประกาศจะซื้อคืนเนี่ย400กว่าเหรียญอ่ะอ่าใช่มันก็ขึ้นเลยทุกคนอยากขายแล้วจะซื้อได้400กว่ามั้ยไม่รู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าระยะหลังที่มีข่าวว่าพ่อมดการเงินนะคุณโซรอสไปถือหุ้นไปซื้อหุ้นอยู่ใน Tesla ครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคุณโซรอสเนี่ยแกเป็นนักการเงินเป็นนักคำนวณเรื่องเงินเนี่ยเก่งมากแล้วก็ต้องมีแผนอะไรอยู่สักอย่างครับคุณโซรอสจำได้ไหมที่ทำให้เกิดต้มยำกุ้งใช่ตอนนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีทุ่มค่าเงินไงทำให้อยู่ๆเนี่ยค่าเงินไทยโอ้โหตอนนั้นไหลรูดเลยจากเมื่อก่อนตอนนั้นโอ้โหมันขึ้นมาสูงนะเท่าไหร่25บาทนะโอ้โหตกพวดไปเป็น50บาทต่อดอลลาร์นะโอ้โหนั่นนะคุณโซรอสนี่แหละนะเพราะฉะนั้นแกไปถือหุ้นอยู่ในคือคุณขวัญไม่ใช่ว่าอีลอนมัสก์จะคิดเรื่องแบบนี้ได้ใช่ไหมผมอีลอนมัสก์นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะนั้นไอหัวทางด้านนี้แกก็คงมีอยู่พอสมควรแต่ว่าถามว่าตอนแรกที่แกเอาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแกไม่ทราบหรือแกทราบแกก็ทราบว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีการควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นไอการที่จะขยับตัวอะไรเนี่ยมันทำไม่ง่ายหรอกหลายบริษัทที่เข้าไปนะในประเทศไทยเราก็เถอะในช่วงนี้เนี่ยก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือเข้าไปนึกว่าเออก็ดีนะเอาเงินชาวบ้านมาหมุนแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือว่ามันขยับไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็คงมันเงินชาวบ้านถ้าอีลอนมัสก์ก็คงได้แรงยุจากคุณโซรอสเนี่ยว่าเอาเถอะเรามาเอาออกเถอะฉันซื้อเองทำนองนั้นนะแล้วก็คุณโซรอสก็จะถือหุ้นใหญ่ต่อไปในบริษัทของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยแล้วจะมีอะไรออกมาอีกไม่รู้ล่ะการออกรถรุ่นใหม่มามีเงินมัดจำมีอะไรต่างๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีหมุนเงินซึ่งเราไม่อาจไปร่วงรู้ได้แต่ผมเชื่อว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังครับแล้วตลาดหุ้นจะสั่นสะเทือนหรือเป็นอะไรไหมก็คงไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแต่มันก็ทำให้คนที่เคยเชื่ออีลอนมัสก์นี่ก็อาจจะมีความรู้สึกสะเทือนไปบ้างแล้วก็เรื่องรถอีกอย่างนึงที่รับปากว่าจะผลิตออกมาให้เขาเนี่ยนะที่บอกจะส่งมอบภายในเดือนพฤศจิกาแล้วยังส่งไม่ได้เนี่ยโมเดล 3เนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องพูดนินทากันไปอีกนานพอสมควรทีเดียวครับครับคือมัสก์ก็บอกเขาวางแผนไว้แล้วนะครับเรื่องการออกจากตลาดหุ้นเนี่ยผู้โดยให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเลือกได้ว่าจะลงทุนในบริษัทนอกตลาดหุ้นหรือจะขายหุ้นคืนในราคา420เหรียญครับต่อหุ้นแล้วแต่คือถ้าไม่ขายคืนก็คือก็ไปอยู่กับเขานี่แหละแต่ว่าไม่อยู่ในตลาดละครับอันนี้เป็นการบริหารส่วนตัวซึ่งไม่เข้ากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่รู้แล้วเอาไงดีสมมติขวัญเป็นคนถือหุ้นคงขายขายแน่นอนมันเสียวไงผมขายนะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เป็นการพูดแบบคนอยู่วงนอกนะเราก็ไม่มีหุ้นกับเขาด้วยนะครับพูดแบบคนวงนอกพูดเรื่องหุ้นต่อครับอีกเรื่องของคู่ถือหุ้นกันเนี่ยคือโตโยต้ากับอีซูซูเนี่ยคือโตโยต้าได้ถือหุ้นอีซูซูอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดวิกฤตการดีเซลขึ้นมาอย่างที่เราทราบที่เขาเรียกอะไรดีเซลเกตดีเซลเกตนี่ครับนี่ก็เป็นคำใหม่ออกมามันเหมือนวอเตอร์เกตเนี่ยมันวอเตอร์เกตวอเตอร์เกตอันนี้ดีเซลเกตก็ทำให้โตโยต้าคิดใหม่บอกว่าจริงๆที่คิดว่าดีเซลจะเป็นเรียกว่าเครื่องยนต์อนาคตจะพัฒนาต่อไปได้อะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าดีเซลเกตได้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วดีเซลเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องยนต์สะอาดหรือการจะทำให้มันสะอาดเนี่ยมันก็ยากต้องใช้เทคโนโลยีต้องลงทุนนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
แนวโน้มของโลกก็ใครๆก็ปฏิเสธดีเซลแบบนี้ใครๆก็ไม่รักดีเซลแล้วเงี้ยเตรียมจะไปเรื่องรถไฟฟ้ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโตโยต้าคิดใหม่แล้วก็สรุปว่าจะขายหุ้นอีซูซุที่ถืออยู่ 5.9% ในประมาณเนี้ยครับมูลค่า720ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 24,000 ล้านบาทขายไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะมั้ยขายไปแล้วนะขายไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดการพัฒนาร่วมกันที่มีมา12ปีระหว่างโตโยต้ากับอีซูซุนะครับคือเบื้องหน้าเนี่ยเราดูว่า2ยี่ห้อนี้เขาเป็นคู่แข่งกันนะเป็นคู่แข่งกันเลยโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยใช่โดยเฉพาะในเมืองไทยครับคราวนี้ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันกลายเป็นคู่คิดคือไปถือหุ้นเขาอยู่ 5-6% เนี่ยนะแล้วก็เอาละอีซูซุก็มีชื่อในเรื่องการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลใช่โตโยต้าก็เหมือนไปเข้าหุ้นแล้วก็ไปดูดคุยกันไปคุยกันมาก็ดูดกันไปดูดกันมาตรงนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ได้ประโยชน์กลับไปนะแต่ในที่สุดไอ้อะไรดีเซลเกตเนี่ยมันทำให้ความนิยมในเรื่องของดีเซลโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมันตกแบบพวกภาพเลยเพราะนั้นโตโยต้าก็ต้องคิดใหม่ทีแรกเขารู้สึกจะมีโครงการทำเก๋งดีเซลเครื่องเล็กอะนะแล้วก็เอาไปขายในยุโรปตอนนี้ก็เลิกละก็อาจจะมากลายเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นพลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งไปเซลล์เชื้อเพลิงอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตละแต่ตอนนี้ปฏิเสธแล้วว่าเรื่องดีเซลไม่พัฒนาต่อก็ต้องแต่ละเจ้าก็ต้องคิดอีซูซุทำไงผมว่าเขาไม่สะเทือนอีซูซุเขาก็ถือว่า 5% กว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เขาก็ยังเป็นเจ้าของดีเซลอยู่แล้วการขายของอีซูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเน้นอะไรนักหนาว่าเครื่องเขาสะอาดเขาก็บอกเครื่องเขาประหยัดใช่ไหมเพราะนั้นประเด็นที่ยุโรปเนี่ยประเด็นก็คือว่าคนเนี่ยไปเคลมว่าตัวเองสะอาดไงแล้วก็เพราะว่ามาตรฐานมันสูงมาตรฐานมันสูงเพราะว่าประเทศในยุโรปทั้งหลายเนี่ยกำหนดมาตรฐานโอ้มันสูงมากไงคราวนี้มันพอกำหนดสูงเนี่ยแต่ละเจ้าที่เคลมว่าเครื่องสะอาดเนี่ยก็ต้องโกงเพราะไม่โกงมันไม่ผ่านใช่ไหมแต่ของอีซูเขาไม่ได้บอกว่าของเขาเครื่องเขาสะอาดแต่เขาบอกว่าเครื่องเขาประหยัดซึ่งมันประหยัดจริงๆไงอันตรงนี้จุดขายเขาก็ยังมีอยู่ผมว่าเขาไม่สะเทือนหรอกประหยัดและทนประหยัดและทนใช่ใช่ใช่เอาละครับติดตามกันต่อไปแล้วกันครับยังอยู่ในเรื่องของดีเซลเกตดีเซลเกตน่าจะทำให้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและยังทำใหนิตยสารแทบลอยรายสัปดาห์ของเยอรมันเนี่ยชื่ออ่านยังไงครับคุณขวัญเขาอ่านว่าบิลอัมสนทักนะครับก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับรูปภาพที่ออกในวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นผู้จัดรางวัลโกลเด้นสเตอร์ลิงวิลเนี่ยประกาศยกเลิกการมอบรางวัลในปีนี้เนื่องจากปัญหาไอเสียเนี่ยจากดีเซลเนี่ยนะครับทำให้มีการสอบสวนมีการ CEO Audi ถูกจับแดมเลอร์ถูกสอบสวนเรียกรถคืนอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาดีเซลนี่ทำให้นิตยสารเล่มนี้ออกมาประกาศว่าไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมอบรางวัลและเฉลิมฉลองสำหรับรถยนต์เยอรมันนะโดยเฉพาะคือปีนี้ยกเลิกว่างั้นยกเลิกปีนี้ยกเลิกไม่มอบรางวัลก็เหมือนเป็นการทำโทษก็คือทำโทษธุรกิจเยอรมันที่ทำรถยนต์นี่แหละเพราะว่าไปโกงเรื่องไอเสียไงก็เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยลำดับขั้นตอนก็คือว่ารัฐบาลไปส่งเสริมให้มีการทำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทำให้เครื่องสะอาดโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยแล้วก็พอทำไปมากๆเข้าเนี่ยรถที่จะขายในเยอรมันถ้าไม่ผ่านอันนี้เนี่ยมันขายไม่ได้พอขายไม่ได้เสร็จก็ต้องโกงพอโกงเสร็จอันนี้เป็นการทำโทษเห็นไหมครบวงจรเลยเยอรมันก็คือกดแรงโกงทำโทษแล้วก็ตอนหลังก็คงยกเลิกแล้วต่อไปนี้ก็คือไม่มีใครซื้อทำนองนั้นนะครบวงจรครับคุณเยอรมันเรื่องรถไฟฟ้าบ้างรถไฟฟ้านะครับก็ใครๆก็ทำรถไฟฟ้าก็แหละมีแผนทั้งนั้นแต่เล็กเซสเนี่ยเขาก็ทำอยู่นะกำลังพัฒนาระบบขับเคลื่อนทุกประเภทแหละรวมถึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และก็ฟิวเซลเนี่ยแต่เขาบอกว่าจะยังไม่รุกตลาดเต็มตัวนี่ CEO เขาบอกนะครับจนกว่าจะเห็นว่าผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์จากระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเต็มที่คือยังไม่เชื่อว่าได้รับเต็มที่ตอนนี้ปรัชญาของเขาคือการนำเสนออิสระแห่งการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจะพัฒนาเทคโนโลยีทุกด้านนะครับโดยก็เข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจำเป็น
แต่ยังไม่เหมาะสมกับทุกคนครับหรือและการใช้งานทุกรูปแบบนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าในรถอย่างแลนด์ครูเซอร์ได้รถลุยอ่ะรถลุยไม่ได้ยังไม่ได้หรือใช้งานได้ก็ใช้งานไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้ายังต้องใช้เวลาชาร์จที่นานการผลิตแบตเตอรี่ก็ยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเสื่อมสภาพนะครับตัวเซลล์แบตเตอรี่ก็ต้องมีแผนการรีไซเคิลที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราเห็นที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในความคิดของเขาเนี่ยโซลูชันที่ดีที่สุดเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ระบบไฟฟ้าแต่อยู่ที่เครื่องยนต์เบนซินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือฟิวเซลมากกว่าใช่ไหมเข้าทางพูดเข้าทางเรื่องนี้ความจริงเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ได้ยินจากปากของผู้บริหารบริษัทรถยนต์พูดเองเลยเรื่องนี้ความจริงเราเนี่ยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วและผมเองก็คิดแบบนี้ความจริงความคิดเนี่ยแรกเริ่มก็คือมาจาก Toyota นี่แหละคือ Toyota ที่เป็นบริษัทแม่ของ Lexus เนี่ยนะ Toyota นี่บอกชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับว่าไอ้การที่เราจะก้าวกระโดดไปหารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายหรอกมันควรจะเป็นขั้นตอนก็คือไฮบริดพลั๊กอินไฮบริดแล้วไปเลือกเอาในอนาคตอาจจะอีกสัก10ปี15ปีเนี่ยว่าเราจะไปทางไหนไฟฟ้าตอนนั้นหมายความว่าแบตเตอรี่จะต้องเล็กลงน้ำหนักน้อยลงใช้เวลาชาร์จน้อยลงไปได้ไกลขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นโอเคก็อาจจะเลื่อนไปทางไฟฟ้าแต่ถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยไอไฮโดรเจนที่ว่าเนี่ยแล้วก็มาใช้ไอเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นทางออกที่ก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าการทำไฮโดรเจนมาจะยากหน่อยแต่ในอนาคตใครจะไปทราบมันอาจจะทำได้ง่ายก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินไงว่าพอจากรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะต้องกระโดดรีบกระโดดไปเป็นไฟฟ้าเลยมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนนี่แหละพูดง่ายๆคือว่าสถานีชาร์จเนี่ยยังไม่พอเพราะฉะนั้น Lexus ก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ก็คือพอผมจะขับไกลๆเนี่ยโอ้โหมันต้องวางแผนเฮ้ยจะไปชาร์จตรงนั้นถ้าไปไม่ถึงทำยังไงอะไรต่างๆนี่คือปัญหาเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่วิธีของเราครับเขาจะค่อยๆไปเอาละครับก็คิดเหมือนกันเข้าทางว่างั้นเข้าทางไปข่าวสุดท้ายนะครับไปดู BMW ไปร่วมมือพัฒนาระบบขับขี่ไร้คนขับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่กำลังฮอตเหมือนกันนะครับ BMW เนี่ยยืนยันจะเข้าร่วมกับโครงการ Apollo ซึ่งเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มระบบขับขี่อัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนนะครับอ่านว่าไบดูหรือไบดูไบดูมั้งไบดูไม่รู้เอาราวนี้ครับโปรเจกต์ Apollo เนี่ยเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน17นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีถึง118คู่ค้าทั่วโลกเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ Apollo เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมความปลอดภัยและความไว้วางใจได้ในฟังก์ชันต่างๆของรถอัตโนมัตินะครับBMW กับไบดูเนี่ยร่วมกับพัฒนารถขับขี่ไร้คนขับรถขับขี่อัตโนมัติเนี่ยมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่าเคยยุติการความร่วมมือกันไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใหม่ครับที่จะมาร่วมมือกันนะครับก็เขาเชื่อว่า BMW ก็บอกว่าจะสามารถพัฒนาร่วมกันได้แล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีไร้คนขับเข้าประเทศจีนได้เร็วยิ่งขึ้นคือ BMW มีแผนจะครับมองไปที่ตลาดจีนนี่แหละเรื่องคือจะเข้าว่างั้นเถอะเพราะนั้นไอ้การที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ตอนนี้เข้ากันได้แล้วเข้ากันได้แล้วมันเข้ากันเร็วนะแล้วเสร็จแล้วก็จะพัฒนาร่วมกันเพื่อที่จะไปยึดตลาดจีนว่างั้นเถอะตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าเข้าไปกันไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีคิดของสองชาติเนี่ยนะไม่เหมือนกันคือคนเยอรมันนี่เป็นคนที่โอ้โหหลักการเยอะไงแล้วก็คนจีนเป็นคนที่ง่ายเร็วตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกันเลยเพราะถ้าเวลาทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดงัดข้อกันอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ขอเวลาคิดไอ้นางก็บอกต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ด้วยความใหญ่ของตลาดจีนซึ่ง BM มีความประสงค์ที่จะเข้าไปเนี่ยอันนั้นก็ต้องรีบจับมือกันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้นหรือว่าเขาจะใช้หมูป่าโมเดลไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ใช่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่
www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับมาจากช่วงจับชิปจรครับคำถามมีอยู่ว่าให้คุณผู้ชมนะครับยกตัวอย่างรายละเอียดการปรับโฉมใหม่ของ The All New Subaru Forester มาอย่างน้อย2ข้อครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาเลยครับที่แฟนเพจของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสิร์ฟด้วยนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์ไลฟ์นี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะครับถ้าใครที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วน5ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางคณะโตมี่ครับและตอนนี้ครับเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมและรายการคณะโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ